สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแอบบอกค่ะแอบบอกนะคะตายแล้วบางน้องเขาหรือเปล่าวันนี้เราไม่รู้จะอยู่จุดไหนเลยนะเราเหมือนอยู่ในคณะลูกกรอกวันเนี้ยเรายืนอยู่ข้างน้องแพทดีกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าไหมแล้วเรายืนข้างตรงไปบางนางฟ้าเขาอยู่วันนี้ก็บอกว่าวันนี้แน่นอนว่าวันนี้ต้องยืนให้สวยด้วยสิยืนให้สวยด้วยยืนไม่เป็นแต่วันนี้มีการสัมภาษณ์น้องๆแน่นอนว่าน้องๆนี่มาจากเวทีไหนพี่ไอ้มาจากเวทีไหนครับเวทีไหนวะนะวันนี้คือเป็นมิดนี่เลยนะมิดอะไรนะ Thailand Junior Model Search 2017นะครับปีนี้พี่ไอ้ยืนได้ไหมแบบเนี้ยฮะโอ้ฉันยืนได้มากกว่านั้นอีกอันไหนโอ้โหระวังหลังหักนะทวนกันนิดนึงนะคะสำหรับช่องทางการรับชมของเรานะคะ www.8thailand.com นะคะแล้วก็โรคุทีวีทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันของเราอย่าลืมนะคะสำหรับเราเนี่ยเรามายืนตรงนี้ดีกว่าน้องแพทขยับไปนู่นหน่อยลูกเราอยู่ห่างไกลกันใช่ไหมเราดูเรางงๆดาวโหลดแอปพลิเคชันนะคะคำว่าเลข8ชนะ8คือนอนน้อยใช่ไหมเนี่ยวันนี้นอนน้อยไงว่าทำงานเยอะนะสัญลักษณ์เลข8นะคะสีชมพูม่วงนะคะสีม่วงชมพูก็ได้สีอื่นห้ามนะคะสีนี้สีเดียวนะคะสีแซดถูกต้องแล้วก็สายสดของเรานะคะที่029423319และ029423498นะครับก็โทรเข้ามาเลย SMS นะคะที่462828นอกจากนี้นะฮะก่อนที่จะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วต้องบอกเลยว่าสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็สวัสดีป้าต่อด้วยไม่ใช่บงพอกันพี่ต่อแล้วก็สวัสดีป้าตะด้วยเพราะไม่เจอกันนานใช่นะคะก็ยินดีมากเลยที่วันนี้น้องๆมาฮะอะไรอ่ะเป็นอะไรกันฮะไม่ใช่ปกติแล้วเนี่ยเราจะแบบว่าเปิดรายการในการนั่งทอล์กนั่งคุยมันจะมีโต๊ะแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีนางฟ้านางสวรรค์มาไม่ใช่ลูกกอกไม่ใช่แต่ว่านี่มาบ่อยนะนี่มาบ่อยนะเนี่ยพูดจริงๆเลยลูกกงลูกกอกเดี๋ยวก็ไปเข้าฝันกันแล้วแต่บอกเลยว่าน้องๆคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าล่าสุดเพิ่งผ่านทำไมห่อได้เหรอ Thailand Junior Model Search นะคะเมื่อวันไหนนะเวทีใครนะเวทีฉันนี่แหละนะเวทีที่ยิ่งใหญ่อลังการดาวลันดวงใครใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเวทีของควายใหญ่ที่สุดตอนนี้พี่นุ้ยพี่ไก่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะใหญ่กว่านี้แล้วอย่าลืมฮะตอนนี้ใครเข้ามาไลค์กับแชร์ก่อนเลยนะคุณผู้ชมครับไลค์ง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มไลค์แล้วก็ช่วยเขียนโพสให้หน่อยบอกว่าพี่พัฒน์น่ารักที่สุดเลยนะฮะได้หมดเลยอยากฆ่าฟันคอมันทิ้งที่สุดนะคะแล้วก็พี่ไอ้น่ารักสวยสุดในโลกในปฏิพีนี้ไม่มีใครเกินแล้วนะคะนะฮะเดี๋ยวดูดิวันนี้เราจะไฟแลกกันอีกไหมตอนท้ายรายการก่อนน้องจะไปวันนี้เขามีข่าวจากกรมอุตุมาฝากกันเขาบอกว่าตอนนี้จะมีฝนตกหนักมากบริเวณ Perfect Model นะครับตกที่ชั้นที่เดียวเลยนะน้ำประปารั่วแม่แกบอกมาวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะเขาบอกว่าเตือนประเทศไทยเลยนะในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็คือวันนี้จนถึงวันที่9นะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งนะฮะทะเลอันดามันเนี่ยก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะฮะพรเพียงคำนึงเพียงต้องประโยคไงไม่เคยได้วัดเลยอ่ะว่ามันสูงแค่ไหนมีฝนฟ้าคะนอง160นะ40-160ฝนตกไม่เกิน15หาบพญาโคบอกไว้15หาบท่านพระโคบอกไว้โอเคนะฮะเพราะว่าท่านพระโคปีนี้ไม่กินแต่น้องๆพวกนี้เนี่ยไม่กลัวฝนนะคะไม่กลัวฝนเพราะยืนยังไงฟ้าก็ไม่ผ่าแน่นอนนะเพราะว่าเพชรนี่มาจากเพชรรัสเซียล้วนๆเลยอันนี้สตาร์ทมาหรือเปล่าคะอันนี้ลูกครึ่งนะลูกครึ่งหนูลูกครึ่งอะไรคะลูกแกครึ่งลูกอ๋อเขาเป็นสวีเดนสวีเดนแกสวีวิปิวอันนี้ลูกครึ่งอะไรนี่ลูกครึ่งแสนแสบแสนแสบมาจากอะไรนะเรื่องแสนแสบมีใครบ้างนะอะไรนะที่ว่าขวัญเลียมปะไรสาระอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจบไม่ลงนะเดี๋ยวจบไม่ลงจบไม่ลงเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเรามีข่าวมานำเสนอการรวมถึงประเด็นน่าสนใจวันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมสักครู่เดียวค่ะนานเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้เฮ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเกลือไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจจุดให้ชีวิตเราถอยหลังThank you.
ไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับขอโทษค่ะเวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใช่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปเรื่องรถและเรื่องเงินวันนี้ต้องบอกเลยวันนี้เห็นใส่สีดำมานี่คืออะไรรู้ป่ะวันนี้เป็นวันไว้อะไรนะไว้อะไรเพราะว่าป้าอีซินีนาทโพธิเวทเนี่ยที่ว่าเล่นเลือกเป็นเฮง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 ได้เสียชีวิตแล้วนะเสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบนะคะด้วยวัยในการทำงานในวงการบันเทิง89ปีแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในวงการตลอดคือเราได้เห็นป้าแกตลอดเลยใช่แล้วก็อยู่ในแผ่นดินนี้มาถึง4แผ่นดินถือว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับคนไหนครับคนขวาใช่ไหมไม่ใช่คนกลางไงอ๋อคนกลางก็คิดถึงเลยนะจากเรื่องเฮงที่เมื่อก่อนในก่อนที่จะลาจอไปคือเป็นตำนานมากนะสำหรับใช่แล้วแกตลกมากอืมแล้วแกเล่นได้หมดเลยไม่เก่งๆจนแบบว่าแกจำบทได้ยังไงเรื่องราวได้ยังไงนะแต่วันนี้รายการอะไรบอกก็ต้องขอไว้อะไรด้วยนะครับด้วยดีเจแมนนะครับพนาพลแจ้งข่าวเศร้านะครับคุณยายอีทนะฮะสินีนาจากบทอาม่าในละครเฮงเฮงได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากที่อยู่มา4แผ่นดินด้วยกันนะครับเมื่อวันที่5กรกฎาคมวันนี้มั้ยวันนี้สิเมื่อโหกี่โมงนะ 02:00 นช่วงตีสองนะคะก็คือทั้งนี้นะครับแมนพัฒนพลได้โพสต์ภาพขาวดำนะคะในขณะที่ตนกำลังจูบคุณยายและข้อความสั้นๆว่าคุณยายได้จากไปแล้วเมื่อช่วงตีสองและทางครอบครัวจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพนะคะ
นะฮะดึกเสียแล้วทางช่อง4บางขุนพรมนะฮะคุยนานเนาะนานมากตั้งแต่ช่อง4เลยท่านก็ทำยังไม่เป็นช่อง3เลยเนาะแต่วันนี้ก็บอกเลยนะฮะวันนี้เราจะอ่านข้อความในไลฟ์สดในไลฟ์สดของเราเพราะฉะนั้นใครด่าเราอ่านออกอากาศนะจ๊ะนี่ๆ2472ถึง2560ยังไม่เกิดเลยนะพัดอ่ะเออจดให้หน่อยดิอะไรอ่ะจดฉับอ่ะจดไปที่อีกหนึ่งข่าวฮะบอกแล้วหลังจากข่าวไว้อะไรนี่ก็นํามาเป็นข่าวอะไรนะฮะอะไรของเต้ยจรินพรเขาบอกว่าดับฝันขาดจิ้นเลยคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้บอกว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าบอยไม่จิ้นกันก่อนไม่เคยจีบแล้วก็ไม่เคยมีอะไรหยุดมโนได้แล้วพวกแกอะไรอย่างงี้ใครมโนไม่รู้ใครมโนคืออ่ะเนี่ยค่ะรายการสดมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะปกตินะเราก็จะอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมนะสำหรับเต้ยจรินพรนะคะดับฝันขาจิ้นก็คือเขาสรุปแล้วคือไม่ได้จิ้นกับบอยปกรณ์อย่าละเมอเพ้อพกเป็นนักเลงคีย์บอร์ดกันไปเองนะคะอย่าไปเมามอยกันเองเพราะเรื่องนี้เนี่ยเต้ยจรินพรได้ออกมาชี้แจงกันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเขาบอกว่านะก็บอกว่าเต้ยจรินพรก็คิดก็น่าจะมีเยอะแล้วนะคะเขาถามว่ามีเงินไหมที่ว่าเงินโอนไปแล้วนู่นนี่นั่นจากข้อเสียหายนะที่บอกว่าไม่มีคนทำเฟซบุ๊กเต้ยปลอมขึ้นมาเขาบอกว่าเต้ยก็บอกว่าเฮ้ยก็น่าจะมีเยอะนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วได้ยินเรื่องนี้มาสักพักแล้วเหมือนกันแต่มีคนถามว่ามีตัวเราปลอมขึ้นมาแล้วก็ชวนคนอื่นไปทำบุญสำหรับตัวเต้ยเองเนี่ยเวลาชวนใครทำบุญหรือทำอะไรก็จะชวนผ่านช่องทางที่เป็นของเราจริงๆอย่างอินสตาแกรมอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็หมดเรื่องของจงจิ้นๆไปก็มีเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามานะคะว่าข่าวเรื่องของเรื่องก็คือว่าเนี่ยมีคนได้ทำเฟซบุ๊กปลอมตัวนี้ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปเหมือนว่าเรียรายให้มีเงินทำบุญตรงนี้ออกมาซึ่งเต้ยก็ออกมาบอกว่า Facebook นั้นเป็น Facebook ปลอมแต่เต้ยขาใหญ่นะลูกใครไปตัดต่อน่าเกลียดจังเลยขาเท่าไหร่นะฮะก็คิดว่าน่าจะเต้ยบอกว่านะคะคิดว่าน่าจะมีเยอะนะคะคือจริงๆได้ยินเรื่องนี้มาสักพักแล้วเหมือนกันบอกว่าเรามีตัวปลอมขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปชวนคนอื่นเนี่ยมาร่วมทำบุญสำหรับเต้ยเองเนี่ยเวลาจะชวนใครทำบุญหรือทำอะไรก็จะชวนผ่านช่องทางที่เป็นของเราจริงๆที่ปลอดภัยว่างั้นเถอะก็เป็นตัวตนของเขาเพราะนั้นก็สามารถเข้าไปได้ดูเลยเพราะว่าดาราเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยการเล่นโซเชียลต่างๆก็จะมีตัวที่ว่า verify ตัวเองแล้วอย่างเช่น Facebook ก็จะมีตัวกลมๆสีฟ้าถูกไหมครับแล้วก็ทาง Instagram ก็เหมือนกัน Twitter ก็เหมือนกันรวมถึงช่องทางอื่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกที่จะติดตามใครก็ตามเราต้องดูว่าคนๆนั้นเนี่ยเป็นบุคคลจริงมั้ยดูด้วยว่ามีการไลฟ์สดจริงหรือเปล่าแล้วรวมถึงการมีการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์มีอินเตอร์แอคอย่างไรกับลูกเพจกับช่องทางการติดต่อนั้นๆนะฮะยังไงก็ฝากกันด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกหลอกกันอีกเพราะปกติแล้วเนี่ยศิลปินในวงการบันเทิงของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการที่เหมือนแบบประมาณว่าออกหน้าโทรทัศน์เลยนะคะแล้วก็พูดกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยบางทีไปออกอีเวนต์ไหนก็จะมีพ่วงถ่ายเรื่องพวกนี้ขึ้นมาด้วยครับอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะทำบุญเพื่ออะไรนะครับมูลนิธิพัดไอแห่งประเทศไทยนะครับก็ทุกอย่างก็จะไปวันนี้จริงๆมีร้านนี้นะร้านอะไรแอบเข้าเรื่องเดี๋ยวจะมีเรื่องรถเมล์คันนึงนิดใช่ไหมเราไปนี่ก่อนอะไรนะที่เขาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นตรงนี้ใครนะเน็ตไอดอลอ่ะใครอะทีมของใครนะทีมของใครนะที่เมื่อก่อนทำร้านทองอะแม่เขาว่าที่มาแม่ลูกคู่อะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังใหม่นะฮะเป็นว่าทีหลังเตรียมข้อมูลมาเรียบร้อยก็เตรียมมาแล้วแต่ว่าลืมชื่อไงเออนะเข้าใจนะรู้ไหมไม่มีใครรู้ใช่ไหมไปที่รถเมย์คันหนึ่งนิดเขาบอกว่าตอนนี้มีความรักแล้วพี่ไอซ์ยังไงสำหรับรถเมย์คันหนึ่งนิดคันหนึ่งนิดนะครับมีความรักครั้งใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยอย่างแต่ว่ายังไม่อยากจะเปิดเผยแล้วก็ยังไม่อยากที่จะบอกว่าเอ้ยตอนนี้คือแฟนแล้วสถานะตอนนี้ก็ยังไม่ใช่แฟนยังไม่อยากเปิดเผยเพราะว่ารักครั้งนี้เนี่ยขอใช้ระยะเวลาในการดูกันค่อนข้างนานคืออยากคือบอกว่าอยากดูใจอยากมีฟีลแบบดูใจไปก่อนเรื่อยๆไปเตื่อยนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่นักแสดงสาวรถเมย์คันหนึ่งนิดเว้นว่างจากหัวใจมานานนะคะสักพักใหญ่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวออกมายอมรับว่าตอนนี้กลับมาเป็นสีชมพูอีกแล้วเป็นหนุ่มนอกวงการด้วยนะคะแต่ว่าสถานะอะไรนั้นเดือนขอดูใจกันไปก่อนนะคะโรยซี่สาวรถเมย์เผยถึงความรักครั้งนี้ว่ารู้จักกับอีกฝ่ายด้วยความบังเอิญเป็นเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักกันอีกทีอีกฝ่ายเนี่ยอายุมากกว่าส่วนเรื่องสถานะตอนนี้ขอไม่โฟกัสค่ะขอว่าดูกันไปเรื่อยๆแต่จะบอกเลยนะคุณผู้ชมสำหรับรถเมย์นี่คือรถเมย์คันหนึ่งนิดไปดูรถอีแตนคันหนึ่งจิตดีกว่านะคะ
รถอีแตนนี่ไงรถอีแตนกันหนึ่งจิตนะวันนี้ความรักเป็นยังไงบ้างกับความรักครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นความรักแฮปปี้ดีค่ะตัดกับค่ะดิมึงเอาฉันเข้าไปยุ่งทำไมเนี่ยเออมาถึงข่าวนึงค่ะสำหรับหนุ่มหล่อร่างใหญ่ใช่มิกทองระยูนะฮะจากค่ายหลายสีของเรานะฮะมิกทองระยาแอบคุยก่อนทำไมล่ะมิกทองระยาน่ากินมากนี่ไงกินไม่กินก็น่ะขอให้กินไปล่ะแต่สู้โทนี่ไม่ได้โทนี่น่ากินกว่าเอาอีกแล้วดึงเข้ามาตลอดปตาบอกว่าปตาจองไปแล้วดังนั้นเธอเอาโทนี่ฉันเอาโน้ตไม่ได้พี่เอาโน้ตดีกว่าโน้ตพี่จองแล้วนะเดี๋ยววันนี้โน้ตเป็นช่างกล้องมาปกติโน้ตควบคุมการถ่ายทำอย่าเล่นบ้างดูหน้าเขาก่อนตกลงจะได้กินโน้ตหรือได้กินตีนโน้ตสำหรับมิกทองระยะค่ะตอนนี้เนี่ยได้สละโสดแล้วนะครับประกาศชาร์จกำลังอินเลิฟพระพายรามิดาครับอดนะเธอเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าประกาศเลยแต่งงานแน่กับไอซ์เพอร์เฟกต์ไม่ใช่แหละเดี๋ยวทำให้ฉันหลุดสคริปต์อีกแล้วนะคะตอนนี้การที่มิกเนี่ยไม่ได้สวยต่อไปก็ทำให้เอาสาวๆนะคะอกหักกันระนาวเมื่อพระเอกหนุ่มมิกทองระยะค่ะเปิดตัวให้รู้กันชัดๆไปเลยว่าตอนนี้เนี่ยเธอได้มีแฟนเรียบร้อยแล้วและกำลังอินเลิฟอยู่กับนางเอกสาวพระพายรามิดานั่นเองโดยล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็อัปเดตเรื่องหัวใจว่าความรักตอนนี้แฮปปี้ค่ะแฟนคลับเราก็แฮปปี้ด้วยแต่เราสองคนก็โนแฮปปี้ค่ะเป็นอะไรเนี่ยผมเป็นอะไรลิ้นมึงเนี่ยก็ไม่แฮปปี้ไงก็ดีแต่ว่าเราก็ยังมีตัวเลือกอื่นในวงการเพราะว่ามาริโอ้กับจันจิเขาก็ตอนนี้รู้สึกว่ามีข่าววงในเขามีอะไรแปลกๆอยู่นะคู่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราจองมาริโอ้แล้วเราจองละเดทแก้วจันจิไปแล้วกันโอเคป่ะเกี่ยวอะไรวะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เอาโน้ตก่อนเอาโน้ตก่อนโน้ตชันยิ้มเนี่ยป่ะเอาข้างล่างหรือเอาข้างบนตรงไหนก็ได้ที่มันเมตตาถ้าถามว่าโน้ตเชิญยิ้มทำไมต้องเรียกโน้ตเชิญยิ้มเพราะอะไรรู้ป่ะต้องเชิญให้มันถึงยิ้มเออไม่ยิ้มนะฮะตากล้องเราแปลกๆนั่นแหละฮะบางทีอ่ะนะฮะนอกจากอีกแล้วทุกเทปเลยทุกช่วงเลยสำหรับวิวอีกหนึ่งเรื่องใครอ่ะคนนี้คือใครวิววรรณรสไงวิววรรณรสย้อนวันใหม่ที่โรงเรียนจริงมิงเพราะว่าเผื่อนะว่าหน่องธนาเนี่ยคือใครโอ้ยนี่คือวิววรรณรสแกทำไมหรอใช้เสียงสองนะมึงเอาสิรถแม่สวยขึ้นมากเขาบอกว่ายอมรับนะว่าตอนนี้แค่คุยกับหน่องธนาเท่านั้นเองหน่องธนาแต่แค่คนเดียวนะแต่คนอื่นมีรูปหน่องธนาไหมอ่ะมีไงหน่องธนามีอยากเห็นหน้าหน่องธนาหน้าตาเป็นไงอ่ะหน่องธนาก็น้องใครวะนะคะน้องปล่อยประกรณ์ปะอ๋อโอเคนะคะตอนนี้เนี่ยโดนจับตาเป็นระยะสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาววิววรรณรสนะคะและนักแสดงหนุ่มหน่องธนาใช่ไหมวะที่ในที่สุดก็ยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่หลังมีรูปความใกล้ชิดออกมาหลายระลอกนะคะล่าสุดหนุ่มหน่องก็เพิ่งลงภาพสาวคล้ายๆสาววิวไปรับน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กที่โรงเรียนเห็นไหมบอกแล้วใช่ครอบครัวของนี้จนถูกแฟนคลับนะคะตอนนี้เนี่ยแซวกันยกใหญ่เลยล่าสุดค่ะออกมายอมรับแล้วว่าตัวเองไปรับน้องวันใหม่จริงและจุดนี้บอกเลยนะคะว่าและจุดนี้นะคะในส่วนของน้องวันใหม่ฉันไปรับเองแล้วนะคะหนุ่มหน่องที่โรงเรียนกันจริงไปรับเองไปคู่กันเขาไปคู่กันระหว่างน้องฉันขับรถตามไปใกล้ๆกันเลยเอาเรื่องจริงคือวิวเนี่ยเขาไปรับน้องวันใหม่ถูกไหมแต่จริงมันก็เรื่องของเขาอะนะเขาไปด้วยกันด้วยก็มันก็เรื่องของเขาจริงแล้วเอามาอ่านทำไมเขาจะรักกันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเนาะเพื่อนะคะอ่ะคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวเขาบอกว่าตอนนี้ชาวเน็ตกำลังถามคุณพ่อเจคุณผู้ชมดูหรือยังทำไมพ่อเจทำไมที่มีเรื่องอะไรนะที่มีเดี๋ยวนะที่มีคนละชั้นของใครของน้องเจ้านายน้องเจ้านายลูกชายสุดหล่อของพี่เจตอนต้นก็ถึงคราวนั้นเราจะมาเริ่มต้นกับการอ่านคอมเมนต์ค่ะตอนนี้กำลังชมค่ะครูไอ้นะครูไอ้ดำจังไม่มีจะตบปากน้องชีทมีแฟนคลับแล้วนะคะน้องชีทเนี่ยน้องชีทยกมือซิน้องชีทคนไหนน้องชีทมีแฟนคลับแล้วนะคะน้องชีทสวยสดใช่พี่ไอ้สวยกว่านะฮะจะตบปากเลยนี่รักครั้งนี้จะยาวนานไม่มีนี่ด้วยลูกไอ้ป๋อมนี่หว่าลูกใครวะไหนนี่นี่ลูกไอ้ป๋อมนี่หว่าลูกไอ้ป้อมฮะป้อมป้อมป้อมอะไรงานตัวด้วยนะฮะเก็บค่าลิขสิทธิ์นะใครพูดชื่อพ่อชื่อแม่อะไรเก็บตังค์หมดเลยนะเดี๋ยวมีการโฆษณานะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่กำลังชมรายการของเราอยู่นะตอนนี้นะคะสวัสดี2,100,000นะฮะยูทูบเบอร์ที่เข้ามาตอนนี้นะพวกนี้พวกนั้นไม่มีชีวิตนะคะมีชีวิตอยู่17คนบ้างก็มีบ้างแหละสวัสดีนพดลแป้นวงด้วยนะฮะเข้ามาแล้วใครวะนี่ไงมึงไง
เอออ่ะไปที่อีกหนึ่งข่าวเรื่องราวของเจ้านายที่ออกเพลงล่าสุดซึ่งบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยรุม39เป็นคนเป็นโปรดิวให้ทั้งหมดเลยพี่หน้ากากทุเรียนนะฮะแล้วก็อยู่กับหน้ากากทุเรียนด้วยนะวันนี้คนนี้หรอคนนี้หรอเจ้านายหรออันนี้ของเจ้านายหรอก็มีการวัดกันช็อตต่อช็อตในเรื่องราวของหน้าสาวสาวอ่ะหรือว่าแต่งหน้าบ้าเขาผอมอ๋อโอ้ยตัดบินตัดตินบีเบอร์นี่คือน่ากินกว่าเยอะทำไมคือภาพหนึ่งเป็นของน้องเจ้านายภาพนี้ภาพฝั่งนี้ฝั่งนี้คือเวลาคุณดูฝั่งซ้ายของเราเอางี้เวลาคุณหันหน้าไปนะเมื่อมีเลขแปดเนี่ยอยู่ฝั่งขวาของคุณเจ้านายจะอยู่บริเวณแอบบอกนะจัสตินบีเบอร์อยู่ฝั่งเลขแปดโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้านายก็จะมีการปรุงสีก็คือแต่งสีนั่นเองก็คือเปลี่ยนโทนของแต่อารมณ์คล้ายกันแล้วก็อารมณ์คือเหมือนใกล้ๆกันนะทั้งหมดก็คือมุมมีอารมณ์ในห้องนอนบ้างไหมในห้องนอนมีอารมณ์ไหมไม่แกคุยกับไม่ต้องเจ้านายหรอกเจ้าจอนนั่นน่ะดีกว่าเยอะเลยนะฮะโดนตลอดก็เป็น MV ที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแกก๊อปทั้งดุ้นเลยหรือเปล่าวะอันนี้คือ MV เหรอแล้วคือถามว่าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเหรอใช่เขาบอกว่าก๊อปเลยเนี่ยก๊อปทุกอย่างก๊อปผิดไหมอ่ะผิดไหมไม่ใช่ไม่ผิดก็เหมือนนะก็ลอกเลียนแบบเขาก็นิดหน่อยแต่ว่ามันก็แล้วทำไมคนรู้ว่ามันเป็นของจัสตินบีเวอร์อ่ะคืออีกคนรู้ไม่เท่าไหร่หรอกถามคำหนึ่งเธอผู้ชายมาไม่ถามคำหนึ่งเธอผู้ชายมาผู้ชายที่ไหนนะถามคำเดียวคืออะไรรู้ป่ะคือมาช่วยสลับฉากกันหน่อยได้ไหมจะได้ดูเนียนๆใส่ไทโปโลจีฝั่งนี้คือจัสตินบีเวอร์เหรอฝั่งนี้คือเจ้านายฝั่งนี้คือเจ้านายตอนนี้เหรอเจ้านายหมดเลยอ๋อเหรออ่าโอเคเทียบช็อตต่อช็อต MV สุดฮอตเจ้านายเจ้านายร้องเองป่ะหรือว่าร้องเองหรือว่าเป็นเพลงเอาพ่อเองพ่อมาแล้วลูกเล่นไม่ใช่ร้องเองด้วยใช่อืมเดี๋ยวพักแล้วจะเปิดให้ฟังนะโอเคป่ะก็หลังจากที่ล่าสุดเนี่ยก็มีค่าย JMD ด้วยลูกชายหัวแก้วแหวนที่แบบว่าหลายๆคนก็คิดว่าเจอะไรนะเจอะไรนะเป้าฝัน JMD JMD เป้าฝันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คนนี้จะโตสักทีเพราะอยากได้มาเป็นสามีที่ดีนะฮะแล้วตอนนี้ก็ตกเป็นตำแหน่งสามีแห่งชาติแล้วนะก็ได้ออกเพลงที่มีชื่อว่าคนละชั้นที่ฮิตหนักมากทะลุ1ล้านวิวไม่ถึง24ชั่วโมงเองก็ทะลุเรียบร้อยแต่ล่าสุดนะฮะเพราะว่าสมาชิกในพันทิปเนี่ยก็ได้ตั้งกระทู้ขอมอบตำแหน่งจัสตินบีเบอร์ของเมืองไทยให้แก่น้องเจ้านายนะโดยระบุว่าณวินาทีนี้เนี่ยคงแบบว่าไม่มีใครเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เท่าชายคนนี้แล้วแต่ใครก็ไม่เชื่อภาพที่เป็นตัวเองเล่าเรื่องแล้วกันประมาณนั้นก็เทียบช็อตต่อช็อตเลยแต่จริงถามว่าผิดไหมก็คือเขาอาจจะมีจัสตินบีเบอร์เป็นไอดอลก็ได้แล้วรวมถึงชอบฟังเพลงสไตล์เป็น R&B ของพี่รุม39ก็อาจจะเอามาประสานกันมีเพราะว่าจริงเพลงนี้เนี่ยให้ความเป็นรุม39มากมันบังเอิญไหมหรือว่าเขาตั้งใจเคยสัมภาษณ์ไหมมันคงก๊อปแล้วแหละฮะอันนี้หน้าผานั้นน้ำตกแต่พูดถึงว่านะเอาจริงๆคุณผู้ชมเวลาไปเที่ยวที่แบบนี้เขาต้องเก็บซีนแบบนี้อยู่แล้วถูกอาจจะไม่ได้ก๊อปไม่ได้อะไรแต่คือแบบอาจจะดูอินสปิเรชันจาก I will show you นะนึกออกปะแล้วก็มาเป็นคอลเลคชันของเจ้านายคิดมากเออแต่ว่าถามว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่าเพลงเจ้านายเพลงนี้ไม่ปรุงอันนี้ใช้โดนถ่ายปะมันได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอใช่ได้ไกลนะก็ในฉันจะซื้อแล้วเนี่ยรอบเนี้ยเลิศเนาะฉันจะซื้อไว้โดนไว้ถ่ายฉันนอนฉันเดินตักผ้าหลังบ้านเลยโอ้ไร้สาระหรือไว้ถ่ายตอนไลฟ์เพอร์เฟกต์ไงรับรางวัลไกลๆอะไรเงี้ย อย่าลืม นะคะช่องทางการรับชมของเราอย่าลืมแชร์และอย่าลืมโพสต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมพิมพ์เมสเซจข้อความกลับมาหาพวกเราด้วยคือทุกคนออกมาพยักหน้าคือเลยหมดเวลาน้องเจ้านายดีมากนะคะแล้วตอนแรกคุณผู้ชมน้องโน้ตนะน่ารักมากก็จะแบบว่าอันนี้กล้องครับต้องพักเรื่องนี้แหละเมื่อกี้เลยก็ฉีกกล้องอย่าไปยุ่งเขาดูหน้าเขาก่อนสิมันโดนตีนนะมึงเออมึงโดนนะเออมึงโดนแน่แน่ตอนนี้นะคะใครที่ว่างๆหยิบมือถือกันขึ้นมานะคะแล้วก็ปิดเครื่องค่ะหยิบบ้าอย่าตบปากนะคะ SMS นะคะมาที่4642828นะคะอย่าลืมนะคะกดเข้ามาหาเราพิมพ์เข้ามาหาเราเพราะว่าเราอยากอ่านข้อความของทุกคนวันนี้ใครที่เป็นแฟนคลับน้องๆคนไหนทั้ง5คนนี้อย่าลืมนะคะเราจะได้อ่านออกอากาศกันนะคะว่าใครที่ติดตามชมเราอยู่บ้างเออนะคะใครเป็นแฟนคลับของใครอยู่บ้างเออเขาพูดถึงใครมากที่สุดเราจะคุยกับคนนั้นเยอะที่สุดดีไหมแฟนใครแฟนคลับใครเยอะเดี๋ยวเราจะคุยกับคนนั้นเยอะที่สุดชิดเดี๋ยวช่วงหน้าของหนูหมดเลยลูกนะรวมถึงไอ้ป้อมด้วยไอ้ป้อมด้วยป้อมแม่มันอ๋อเหรอของแม่เหรอขอโทษค่ะแพทนี่ไม่ต้องออกเยอะมันมาบ่อยกิจกรรมเยอะให้มันมานั่งเฉยๆเหมือนไม่ต้องพูดเยอะเอาคุณยายมาออกแทนดีกว่านะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆมานั่งแล้วเนี่ยผู้ให้กำเนิดก็มานั่งด้วยผู้ให้กำเนิดมาคุณยายคลอดมาเองเหรอไอ้แพทเนี่ย
ตกลงคุณยายคลอดได้ขึ้นเองเหรอเออไปคุยกันเองเว้ยเฮ้ยมีหน้าคุณยายเดินแปลกๆอ่ะช่วงนี้รอน้องปิงน้องปิงก็มานะคะตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าละกันมาเจอกับน้องๆแน่นอนนะฮะจะได้เจอจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลุ้นนะเอาเจอสินะช่วงหน้าพบกันค่ะนะฮะนี่อ้วนตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบขำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4จบเย้กินปลายเรือแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมหยุดก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับอมแม่ไม่เคยบังคับอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายอมไม่อยากอยู่กับพ่ออมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเลยเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกโอ้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องเข้มแข็งนะลูกพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวหรืออาค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอ้ไม่อยากกับพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมโอ้คิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะ
ุกสิ่งเพื่อผมจริงๆนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงพี่กุ้ยจ๋ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยๆครับปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัยได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสานรักจาก AISวันนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าเป็นถึงเวลาที่ช่วงที่ต้องรอคอยกันแล้วใช่เพราะวันนี้แน่นอนฮะตำหนักกันแน่นเลยทีนี้ตอนนี้ตำหนักของเราเปิดแล้วสวัสดีเจ้าแม่พญายมด้วยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้มากันทำไมเนี่ยวันนี้อ่านถามจริงสวัสดีค่ะ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 อ่ะคำถามแรกหนูมากันทำไมลูกมากันเพราะอะไรยังไงเล่าสิอ่ะถามใครเธอเอายื่นไมค์ก่อนไมค์เปิดยังอ่ะเปิดแล้วเธอต้องถามฉันก่อนป่ะเพราะฉันเป็นคนพามาเธอพามาเหรอใช่ฉันเป็นคนพามาเธอพามาเนื่องจากโอกาสอะไรฉันพามาโปรโมทหลังจากที่มงลงนะคะสำหรับ Thailand Junior Model Search นะคะ2017นะครับซึ่งเพิ่งเราจะจัดกันไปเมื่อวันที่อาทิตย์เพิ่งเราจะจัดไปเพิ่งจะจัดไปโอเคจบป่ะจบป่ะเดี๋ยวตบปากแต่วันหลังต้องบอกนะพี่ไอ้เราควรจะอยู่จุดนี้เพราะอยู่จุดนี้ขายใหญ่มากเองก็อย่านั่งแหกสักขนาดนั้นสิเออนะคะก็เมื่อวันอาทิตย์นี้นะคะเราก็ได้จัดแคมเปญโครงการThailand Junior Model Search ที่2017เป็นครั้งแรกนะคะที่Paradise Park ศรีนครินทร์นะคะก็ร่วมกับพี่นุอนุสรออร์แกไนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยก็คนที่มึงมีปัญหากับพี่ปอยเป็นเมื่อก่อนนั่นน่ะใครไม่ดูก็เขาบอกไม่ให้พูดไม่พูดใช่ไหมโอเคแต่ว่าแน่นอนก็มีปัญหากันไปก็จบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็ไปจัดงานขึ้นที่Paradise Parkใช่โดยที่เรามีเนี่ยการประกวดทั้งหมด3รุ่นนะคะก็คือรุ่น3-5ขวบ6-10
รุ่นนี้เอ้ยไม่ใช่รุ่นนี้นี่นี่กันนี่กันนี่นี่สาวของคนนี้อ่ะบอกโบกมือหน่อยค่ะ3ถึง5ขวบโบกมืออ่ะลูกโบกมือแล้วขอให้ไม่ใช่นะคะแล้วก็มีรุ่น6ถึง10ขวบอ่ะ6ถึง10ขวบโบกมืออ่ะบอกมือโอ้ยตายแล้วทานหมดนะคะอันนี้40ถึง60โบกมือค่ะตบปากนะแล้วก็มีรุ่น11ถึง15โบกมือโบกมือนะคะทานหมดลูกรวมถึงวันนั้นเนี่ยเรามีการแต่งตั้งแอมบาสเดอร์คนใหม่ด้วยของโบกมือนี่ได้เป็นแอมเขาเหรอใช่เป็นแอมใหม่หนูลืมตาหรือยังลูกพึ่งคลอดพึ่งคลอดเดี๋ยวเราแล้วก็มีรุ่นพี่ของแอมบาสเตอร์นะคะที่คอยดูแลน้องๆในวันงานด้วยอโบกมือคืออันนี้อยู่จนเป็นแอมแล้วนะเออนะคะตั้งแต่แอมธรรมดาตอนนี้เป็นแอมบิฟายแล้วเดี๋ยวเราให้น้องแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าอันนี้ชื่ออะไรลูกอ่ะเริ่มจากแอมเราก่อนเอาแอมก่อนแอมก่อนนะชื่ออะไรครับชื่อปิงปิงครับปิงปิงไม่เกี่ยวกับฟ้านใช่ไหมปิงปิงเรียนที่ไหนอะไรยังไงแนะนำตัวหน่อยสิลูกสวัสดีครับชื่อเด็กชายอธิรัตน์หงเลิศกวินครับชื่อเล่นชื่อน้องปิงปิงครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนสามชันสมุทรปราการแผนก English Program ครับ English Program ต้องพูดภาษาอังกฤษมากเก่งมากอ่ะไหนเราทดลองหน่อยนี่ฮาวเดี๋ยวตบปากไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเด็กเอาไมค์ตีปากไหนลองพูดแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษซิวันนี้ My name is อธิรัตน์หงเลิศกวินครับ My nickname is ปิงปิง I'm study in P4 in English program ถ้าจะพูดว่าที่ไอ้เนี่ยน่าเคารพนับถือจะพูดภาษาอังกฤษบ้างไงยาวไปปะอ๋อเหรอก่อนที่จะให้น้องพูดเองพูดให้ได้ก่อนไหมงั้นเราเปลี่ยนประโยคให้มันง่ายขึ้นเออพี่ไอ้ดูน่ากลัวเดี๋ยวได้ไหมเวลาเบรกนี้มันมี4ชั่วโมงเหรอแกเล่นจังเลยไปเลือกน้องอีกคนหนึ่งนอกจากแอมแล้วอันนี้แอมเราแล้วเดี๋ยวถามแอมก่อนไหมว่าหน้าที่แอมคืออะไรเรียกชื่อเขาเลยน้องอะไรนะน้องปิงปิงอ่ะน้องปิงปิงเออปิงปิงแอมบาสเดอร์ต้องทำอะไรบ้างลูกกินกันนอนเออทำอะไรลูกหนูต้องทำอะไรบ้างคะเวลาเราได้แอมบาสเดอร์แล้วต้องไปไหนบ้างครับต้องไปไหนบ้างก็ไปเดินแบบออกงานต่างๆค่ะออกโทรทัศน์ด้วยไหมค่ะออกวิทยุด้วยไหมวิทยุคืออะไรครับแสดงว่ายังมีสติไงเออไม่ไหลตามนะคะหล่อไหมหล่อไหมก็ดีนะถ้าเกิดถามเวลาถ้าอะไรมันนอกบทลูกก็ตอบว่าเอาที่สบายใจแล้วกันเนาะเนี่ยฝึกไว้ลูกนะอ่ะก็คือนี่คือเป็นน้องปิงปิงนะครับเป็นแอมบาสเดอร์คนใหม่ล่าสุดคนใหม่ล่าสุดก็บอกเพิ่งแกะกล่องกับเพื่อนอาทิตย์ที่แล้วเลยไปถึงแอมบาสเดอร์คนเก่าบ้างฮะชีวิตนี้ทำอะไรบ้างให้ perfect model มันดีขึ้นครับอ่ะคำถามทำไมก่อนหน้านี้มันแย่มากเลยเหรอแกคือมันอยู่มานานน่าจะคำถามแปลกๆอะไรยังไงแพทโอเคก็เชิญรางวัลค่ะแพทตายเอาให้ใหญ่กว่านี้หน่อยอ่ะเอาให้เยอะกว่านี้หน่อยมันเยอะกว่านี้อ่ะแล้วที่สำคัญคือมีแกนทำอะไรมาพี่แกนทำอะไรมาพี่ชงไปแล้วเนี่ยอ่ะไปทำอะไรบ้างไปเต้นมาค่ะไปเต้นแล้วก็เชิญรางวัลค่ะนี่เวลาที่ไปถ่ายแบบนะลูกนะลงนิตยสารลงออนไลน์เวลาไปทำงานใหญ่ๆไปเดินไม่ใช่พี่เดินไปเดินงานเวทีพี่ทุกงานเวทีระดับประเทศทำไมไม่พูดลูกก็ไปเดินแบบค่ะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ครูไอ้บอกค่ะแล้วก็ดูแลน้องๆยังไงบ้างคะเวลาออกงานก็ช่วยดูแลน้องๆในเวลาที่น้องๆเดินแบบไม่ค่อยถูกก็บอกบอกยังไงด้วยบอกว่าเดินจุดนี้จุดนี้จุดนี้โพสยังไงค่ะก็หนึ่งเวลาน้องๆมาก็จะแพทก็จะไปผูกตามเสาตามต้นต่างๆถูกไหมลูกให้น้องได้ศึกษาเลยลูกนี่ก็เป็นแอมแล้วบอกว่าการจะเป็นแอมบัตเดอร์ของ Perfect Model เนี่ยไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ชมต้องมีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิถ้าเรียนไม่เก่งก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าของปิงปิงเนี่ยเขาไม่ได้เก่งแต่กิจกรรมทางด้านโรงเรียนเขาก็เลิศอยู่เขาต้องบอกเลยว่านอกจากเรียนเก่งแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดต้องกล้าแสดงออกด้วยเพราะเด็กรุ่นนี้มันมีแบรนด์เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่จะมีแบรนด์ไหนบ้างที่สามารถส่งลูกคุณได้ขนาดนี้อันนี้เขาเป็นแอมบาสเดอร์ของแบรนด์เสื้อผ้าอันนี้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสังกัดเราขายหมดแล้วอย่างอื่นมากอีกหนึ่งระดับขอไมค์ในลูกสวัสดีน้องคนนี้ในอะไรคะต้องชีสสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมนพิมุกศรีแสงจันทร์ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ชื่อเล่นชื่อน้องชีทโรงเรียนสุปกรณ์วิทยาค่ะค่ะตอนนี้ตัวเองได้รับตำแหน่งอะไรคะชนะเลิศของไทยแลนด์
จูเนียร์จูเนียร์นะไม่คือชื่อมันยาวเขาบอกวันหลังถ้าจะเอาใช้ชื่อของการสั้นๆหน่อยคือวันหลังเนี่ยถ้าจะประกวดอะไรก็แล้วแต่กรุณาเอาตำแหน่งเดี๋ยวต่อไปนะใครพูดตำแหน่งผิดนะหรือพูดไม่ได้นะถ้าได้มงฉันจะถอดมงทิ้งเลยใครจะไปเวทีพี่นุ๊กกับพี่ไอซ์เนี่ยกรุณาเอาชื่อตำแหน่งไปท่องก่อนล่วงหน้าเลยสองอาทิตย์เพราะยังไงคุณได้ออกทีวีแล้วนะคะได้รับตำแหน่งแล้วเป็นไงบ้างคะภารกิจของตัวเองต่อไปต้องทำอะไรบ้างก็โมโมไปเลยค่ะโมโมไปเลยลูกเอาเกินจริงก็ได้ไม่มีใครว่าลูกอ่ะออกทีวีมันไม่มีความจริงอยู่แล้วค่ะลูกไม่ใช่จะบ้าหรือบ้างใช่มั้ยปกติหนูต้องไปไหนบ้างทำอะไรบ้างคะแต่เนี้ยสคริปต์ที่ท่องมาลูกพูดให้หมดเริ่มไม่ถูกเลยทีนี้เอาเป็นว่าเราปล่อยน้องเขาพักผ่อนไปแล้วกันแล้วเรามาต่อที่น้องคนนี้สวัสดีลูกชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอังสุธรใส่วงสารักชื่อเล่นชื่อน้องปิ่นอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนลาซานบางนากรุงเทพค่ะโรงเรียนแต่โรงเรียนนี้แบบว่าลาซานนี้ใหญ่นะไม่ใช่คือและดูถ้าเกิดเรามีลูกก็ส่งลูกไปทางหน้ามืดเหมือนกันนะแพงไม่ให้ไกลออกไกลหรือว่าแพงตำแหน่งอะไรคะลูกรางวัลชนะเลิศค่ะรุ่นอายุ11ถึง15ปีค่ะแล้วหนูอายุเท่าไหร่นะ14ค่ะ14แก่ยังค่ะยังนะโอเคแล้วก็แอมบาสเดอร์ต้องทำอะไรบ้างเอ้ยไม่ใช่ดิได้มงแล้วหนูจะทำอะไรยังไงต่อบ้างเป็นแบบอย่างยังไงต่อบ้างคะเดี๋ยวเราพอหนูจะต้องโชว์เนาะหนูต้องโชว์เดินแบบต้องโชว์ให้น้องๆได้ดูกันตอนนี้แฟนคลับเข้ามาอย่างเต็มที่เลย FT ปิ๊งปิ๊งรายการอะไรมีแอบบอกดูด้วยนะฮะโอเคครับแล้วไปที่อีกคนสามถึงห้าปีอันนี้ไม่ใช่ถ่านจะหมดนะครับสมาธิจะหมดแล้วเอาเลยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยัสมินน้ำทิวิลินค่ะวันน้องเขาเป็นลูกครึ่งเราต้องพูดช้าๆดังนั้นเธอต้องพูดภาษาอังกฤษกับเขามาขึ้นอย่างค่ะอย่านะเขาพูดได้นะจริงเหรอพูดได้นะพูดได้เหรอไหนลองสิเออมาขึ้นอย่างค่ะเขาตอบไม่ได้เพราะว่าเขาฟังเธอไม่รู้เรื่องนะฮะน้องยัสมินได้รับรางวัลอะไรมาดูอยู่ค่ะอันดับหนึ่งค่ะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจริงๆชนะเลิศอย่างเดียวก็พอรู้อันดับหนึ่งเลยไงเลิศจากเวทีอะไรคะเวที Thailand Junior Model Series ว้าอายเขาไหมโดนทับผมแล้วนะอายเขาไหมพี่น้องอายุเท่าไหร่นะลูกอายุ5ขวบอายุ5ขวบหนูอายุเท่าไหร่คะ10ขวบแต่ถามอายุ5ขวบมีแฟนหรือยังลูกยังค่ะทำไมไม่มีล่ะคะถ้าคนนี้จีบเอาไหมเอาไหมครับไปคอนแล้วงานนี้คอนแล้วอย่าถามน้องสคริปต์ไม่ได้ท่องมาแม่จะบอกเดี๋ยวที่สบายอ่ะคันนี้เรากลับไปถามผู้ปกครองบ้างอันนี้คือใครบ้างครับอะไรขอไม้ด้วยลูกอ่ะเอามาไม่พูดก็เอามาไม้อ่ะมานั่งกระพริบตาอยู่ได้โทนี่เนี่ยคันปากจะตายอยู่แล้วเนี่ยอ่ะนะฮะอ่ะคุณแม่ฟังนั้นฮะคิดยังไงถึงส่งลูกประกวดเวทีนี้ครับก็อยากให้น้องมีประสบการณ์ก่อนไหมแม่ใครเป็นแม่ใครแม่น้องชีทค่ะแม่น้องชีทน้องชีทคนไหนโบกมือโบกมือเออโอเคเดี๋ยวเราซูมนะน้องชีทไว้เวลาแม่ก็พูดอวยลูกอวยลูกอ่ะเอาแม่เขาจะพูดแล้วพูดได้เลยค่ะอยากให้น้องมีประสบการณ์ค่ะแล้วก็เห็นเป็นเวทีที่น่าสนใจอะค่ะเพราะว่าเหมือนคล้ายๆออกเหมือนประมาณ The Face อย่างเงี้ยค่ะก็ชอบสไตล์นี้อยู่แล้วติดตามรายการก็แบบครูไอซ์จัดมาก็คล้ายคลึงอะค่ะก็เลยอยากส่งลูกมาลองให้มีประสบการณ์ด้านนี้ดูอะค่ะแล้วมาอีกหนึ่งท่านแม่ใครครับแม่น้องยัสมินค่ะยัสมินคนนี้ทำยังไงถึงได้เป็นแม่เขาอะครับโอ้ยทีนี้ตกปากไม่ได้เหรอแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าถามไปทุกคำถามไม่ใช่เหรอไม่ต้องบีบตะคิดอ่ะคำถามฉันจะย้ายรายการเพราะปากแกนี่แหละย้ายอยู่รายการเพราะปากแล้วนะอ่ะคำถามฮะทำไมถึงส่งไปเวทีพี่ไอ้ทั้งที่เป็นเวทีครั้งแรกเอาจริงเป็นครั้งแรกนะพี่ไอ้กับเวทีใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงมั่นใจถึงตรงนี้อ่ะก็มีคุณแม่อีกท่านหนึ่งแนะนำบอกว่าเป็นเวทีครูไอ้แล้วก็เป็นเวทีที่ใหญ่อย่างนี้แม่ก็ชอบเป็นเวทีที่แบบที่ใหญ่แล้วก็ตัดสินแบบยุติธรรมแม่ก็เลยส่งน้องมาใช่เหรอครับยุติธรรมใช่ไหมเดี๋ยวตกปากวันนี้มีคณะกรรมการเยอะไหมครับที่เข้ามาร่วมสิบ
11คน11หรือ13มั้ย11ใช่มั้ย13คนก็13เอ้าตกลงมางานเดียวกันมั้ยเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ต้องใช้วิจารณญาณแยกกันเองนะฮะว่ากรรมการกี่ท่านนะฮะย้อนไปดูภาพบันทึกภาพมั้ยไม่มีมีไลฟ์สดมั้ยวันนั้นไม่มีทีหลังนะแม่ไลฟ์กันเองทีหลังนะนี่เลยฉันเพิ่งเจอช่องด่าอยู่มั้งเมื่อกี้เนี่ยเออไม่ยอมมาไปเออค่าบริการแล้วก็แพงฮะสามารถไลฟ์สดกันได้ตลอดเวลานะคุณผู้ชมครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะไลฟ์สดงานแต่งงานนะฮะงานบวชลูกสาวนะฮะลูกสาวงานบวชได้นี่นอกเรื่องหมดเวลาไม่ขายของก่อนนะตอนนี้ก็สามารถไปไลฟ์สตรีมกันเลยค่าบริการได้ถามว่าถ้าเกิดว่าอ้าวยังไม่จบเลยยังไม่ได้ถามเลยถ้าน้องไม่ได้ตำแหน่งล่ะจะคิดอะไรยังไงจะดราม่ากันไหมไม่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เราต้องยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการเพราะจริงเวทีนี้ด้วยความที่เราเป็นน้องชายพี่ไอ้ซึ่งเราอยู่กันมานานนางเป็นคนที่เกลียดมากนะก็เวทีมันมีเวทีเยอะเอางี้เล่าให้ฟังคุณผู้ชมเวทีแบบนี้นะไม่ได้ขายนะพัดไม่ได้อยู่วงการนางงามพัดจะบอกว่าบางทีมันมีหลายเวทีซึ่งล่าสุดอะเวทีใหญ่อยู่นั้นแหละประเทศนะที่เขาประกวดย่อยๆกันอะเขาล็อกว่าแกจริงไม่ต้องพูดแต่เรารู้กันเขาล็อกแต่ที่นี่ไม่ล็อกแล้วบริสุทธิ์ใจผลคะแนนทุกอย่างตั้งมาบางทีถึงเวลาไปประกวดเนื้อของคุณผู้ชมเดินไปบอกกรรมการนะคนนี้ต้องได้นะ มีนะแล้วเยอะมากแต่นี่บอกเลยไม่มีบริสุทธิ์ใจเพราะว่ามีพี่นุมีเรื่องราวของเราทำใหญ่จริงทำจริงยุติธรรมจริงอ่ะสวัสดีครับ คุณอ้ํานะครับเป็นพี่ชายของน้องปลิ่นเป็นน้องปิ่นคนไหนโอเคแล้วพี่ญาติได้มาหรือเปล่ามาแล้วทำไมถึงเอาน้องมาส่งก็ชอบเวทีพี่ไอเพราะว่า1พี่ไอเคยไปงานประกวดที่พี่ไอเป็นคณะกรรมการแล้วแล้วก็ไม่เคยส่งเด็กไปประกวดเพราะว่านี่ชอบเป็นคนส่งเด็กอยู่แล้วครับแล้วก็เห็นพี่ไอเป็นคนที่ชัดเจนเรื่องคะแนนอันนี้คือชอบแล้วก็บวกกับว่าเวทีนี้มันมีการตอบคำถามเราก็อยากฝึกเด็กเราอะให้มีสมองที่พัฒนาต่อไปได้อีกให้มีปฏิภาณไหวที่เป็นสมองพัฒนามีสมองถ้าจะมีสมองต้องกินโปรตีนเยอะๆกินปลาเยอะๆกินเหมือนแกกินเยอะๆก็เลยพาน้องมาแล้วก็ไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จก็คิดว่าพามาแค่ให้เรียนรู้ว่าการประกวดเป็นยังไงแต่มันถึงโอกาสน้องจริงๆเขามีดราม่าด้วยแกยังไงรุ่นเนี้ยเขามีดราม่าตอนจบเดี๋ยวถือกันสิเล่ามาอุ๊ยอีกนานเอาคืนมาเขารู้คุณผู้ชมฮะยังไงก็แล้วแต่ครับเวทีการประกวดที่ผ่านมาที่เราออกมาวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการโชว์ความสามารถเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าทำไมถึงเราดูคุณวุฒิของเด็กไงว่ารุ่นเนี้ยมันตอบคำถามได้ไหมหรือเขาทำอะไรได้เราให้เขาทำแค่นั้นพรีเซนต์แค่นั้นรุ่นนี้เขาโตกว่ารุ่นนี้เขาทำอะไรได้เราก็เพิ่มมาอีกหนึ่งสเต็ปที่นี้แล้วรุ่นนี้มันทำอะไรได้มันก็ต้องเต็มสตรีมถามพี่ไอ้กลับมีความคิดไหมยังไงที่จัดเวทีประกวดนี้ขึ้นมาได้ข่าวโดนบังคับไม่ใช่โดนบังคับหมายถึงว่าคือเราเป็นกรรมการมาเยอะแล้วเราก็ดูในหลายๆเวมาเยอะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมเราขัดกับอารมณ์บางอย่างในการประกวดในแต่ละเวซึ่งเราก็อยากจะออกมาแสดงความชัดเจนเราไม่ได้บอกว่าทุกเวไม่ดีแต่เราพยายามที่จะออกมาว่าเฮ้ยเวที่ชัดเจนมันเป็นยังไงและการที่จะให้น้องเนี่ยได้พรีเซนต์ตัวเองอะไรแบบนี้มันควรใช้วิธีไหนบางคนรุ่นเล็กไปตอบคำถามซึ่งเราเป็นกรรมการมันจะพูดอะไรได้วะแล้วเราจะยกคะแนนยังไงเนี่ยมันขัดกันอยู่ซึ่งเราพยายามที่จะแสดงตรงนี้ออกมาให้เขารู้ว่ารุ่นนี้เขาทำอะไรได้แค่ไหนรุ่นนี้แค่ไหนคุณควรมีลิมิตให้กับเขานะแล้วก็อย่างที่บอกกับทุกเวเลยจะเป็นกรรมการหรือเป็นผู้จัดสวยอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมีสมองด้วยเพราะฉะนั้นอย่าดราม่า กันอันนี้ไม่สวยอันนั้นอย่างความสวยเราคัดมาแล้วถูกไหมเพราะความสวยเราคัดมาแล้วใครก็ได้แต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่กลืนในสมองสรุปแล้วคุณผู้ชมเวทีนี้เป็นเพียงสื่อกลางที่จะนำเสนอความสามารถของเด็กๆแล้วก็แน่นอนว่านอกจากนำเสนอความสามารถของเด็กแล้วคุณผู้ชมครับยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้ร่วมที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตอย่างเช่นเฮ้ยถ้าเกิดว่าเด็กบางคนเมื่อก่อนคุณผู้ชมไม่มีนะไม่มีโอกาสที่จะไปขึ้นเวทีแล้วก็แสดงความยิ้มแย้มแจ่มใสเดินแบบแต่เด็กวันนี้มันคือเด็กที่ฉลาดขึ้นที่มีมาตรฐานในการใช้ชีวิตที่มันต่างไปจากเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือเด็กนะฮะนี่คือเด็กและนี่คือกลุ่มบุคคลเป็นพี่เป็นพ่อแม่ที่พยายามส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสทางสังคมแล้วเป็นการเราไม่ได้ยัดเยียดประสบการณ์ให้แต่เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้วยประสบการณ์จริงนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ไอมากนะฮะแล้วขอบคุณน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องๆชวนดีกว่าเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาร่วมโครงการอย่างเราได้รับโอกาสอย่างเราเนี่ยเราอยากจะพูดอะไรบ้างให้น้องให้น้อง
ยาสมินชวนเพื่อนๆมาประกวดหน่อยแล้วครูมีอีกตั้ง3เวชวนเพื่อนๆมาประกวดเพราะว่าเวทีครูไอซ์เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะพี่ไอซ์ใส่ซองเท่าไหร่ลูกอวยเหลือเกินนะบ้าวันฉันให้ของเล่นเอาของเล่นของเล่นมางานที่ว่านางไปซื้อจากประตูน้ำไอ้นั่นน่ะเหรออีบ้าไปนั่งไปแต่เช้าเลยนะคนต่อไปอยากให้เพื่อนๆที่มีความสามารถด้านนี้หรือว่าอยากลองหรืออยากเรียนปรับบุคลิกภาพกับครูไอซ์ก็มาติดต่อกับครูไอซ์ได้นะคะก็อยากให้ทุกคนมาสนับสนุนครูไอซ์เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะนะก็ต้องอีกคนหนึ่งดราม่าแห่งวงการนี้ฮะน้องแฮทครับดราม่าควีนเลยขยับตัวชวนเพื่อนๆชวนน้องๆหน่อยค่ะก็ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากจะมาประกวดนะคะก็ให้มาประกวดเวทีครูไอได้นะคะแล้วเราประกาศเลยเวทีนี้จะสร้างลูกคุณให้เป็นคนใหม่แน่นะคะชีสจากเด็กธรรมดาจะกลายเป็นซุปตาร์แน่นอนเออถ้าใครอยากมาประกวดก็ลองมาสมัครดูนะคะเพราะว่าเวทีครูไอโปร่งใสจริงค่ะเออตายแล้วใส่ไปเท่าไหร่หาใจของเล่นยิงไปกี่ทีเมื่อกี้ใส่ให้บาร์บี้เว้ยปิงปิงขอเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจอยากมาทำกิจกรรมอยากมาทำกิจกรรมได้อืมนะครับชวนมา อย่างที่บอกนะตอนนี้หญิงชายเขาแยกกันลำบากแต่ตอนนี้ผู้ชายเริ่มน้องๆผู้ชายเขาเริ่มไม่ติดไม่ติดพูดใหม่ดิลูกผมขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนที่สนใจในกิจกรรมมาร่วมกันเยอะๆกันเยอะๆค่ะเขาจะบอกเลยว่าน้องก็จะบอกประมาณว่าเดี๋ยวแปลภาษาให้เพราะว่าจริงๆน้องเขาพูดภาษาอังกฤษไงใช่ปกติน้องไม่ค่อยถนัดภาษาไทยไม่ค่อยภาษาเขาบอกว่าปกติเราก็ไม่ค่อยถนัดภาษาไทยลาวใช่ไหมวันนี้ไปกินลมจีนรังไงไม่กันจริงๆนะอย่างเวนี้นะมันมีข้อดีอย่างที่ผู้ปกครองบอกมาผู้ชายมีสิทธิ์ได้รางวัลจากที่ดราม่ามาหลายเวทีมากไม่พูดอย่างนั้นไม่ได้กับผู้ชายบอกเลยเวทีนี้เวทีพีไอครั้งนี้และครั้งต่อไปคนที่สวยหน้าตาดีต้องพิจารณาตัวนะเพราะคนที่เก่งและมีสมองคนนั้นที่จะได้รางวัลในเวทีใช่เพราะว่ามันคือไฟนอลสุดท้ายโอ้ยขายเพราะว่าอย่าลืมคุณผู้ชมฮะนอกจากจะเป็นเวทีที่ดีอย่างนี้แล้วนะฮะการถ่ายทอดสดเป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้ Channel 8ของเรารับถ่ายทอดสดทั่วราชอาณาจักรเลยขายของอีกแล้วแกจะประหยัดนะฮะอัพอะไรนักหนาเดี๋ยวจะเจอน้องๆกันอีกทีวันที่15กรกฎาคมนี้ที่พารากอนเราก็แน่นอนว่ามิสเตอร์ซูเปอร์เราในเรื่องของมิสเตอร์ซูเปอร์เดี๋ยวรอพี่ต้องผู้กำกับนะฮะผู้กำกับรางวัลสุพรรณหงส์เราประกาศว่าเขาจะรับน้องๆเข้าไปเล่นด้วยหรือเปล่าโอกาสดีเดี๋ยวรอพี่ไอซ์เลยแล้วก็อาจจะรอฉันไปเล่นใช่ไหมไม่ใช่รอผู้จัดเลยว่าเขาจะไปร่วมคัดตัวด้วยไหมวันนั้นคุณใครก็ตามที่เข้าไปวันนั้นถึงจะได้ตำแหน่งไม่ตำแหน่งคุณมีสิทธิ์ถ้าถูกตาต้องใจคุณเข้าไปเลยพี่ต้องเขาแต่รอสักครู่เดี๋ยววันนี้ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวยังไงรอทางหน้าเฟซบุ๊กพี่ไอซ์นะฮะได้ได้ขายของก็มากพอแล้วยังไงขอบคุณน้องๆด้วยนะฮะขอบคุณน้องๆนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดหรือการทำรายการยังไงฮะอย่าลืมช anel 8ของเรานะครับราคาไม่แพงติดต่อทางพัดก็ได้นะฮะหรือเฟซบุ๊กของช anel 8ก็ได้รับประกันว่าคุณจะได้ภาพระดับไฮเดฟนะฮะไลฟ์แบบชัดเจนนะฮะคมจัดประหยัดจริงนะฮะต้องช anel 8นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมอยู่กับข่าวสารที่ต้องบอกว่าแซ่บมากนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาเจอกับพัดกับยายต่อกับรายการแอมบอกครับค่ะนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างThank you.
ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดไหมคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยๆครับหมูปิ้งจอมทัพจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISแหมเมื่อกี้บอกเลยอะไรน้องๆอย่าเข้ามาใกล้ฉันทำไมเดี๋ยวมาบดบังความสวยฉันหมดนี่ไงสวยกว่าแต่เขาบอกว่าให้เข้าใกล้เด็กใกล้ๆขบุตรโอ้ยเตี้ยพอรองเท้าพอรองเท้าดูเฟรมแล้วน่าเกลียดมากเธอฉันของนี้ทุกเทปนะฉันมีความรู้สึกสนแฮปปี้มากสำหรับเมื่อเบรกที่แล้วเราก็ได้ไปเจอกับเหล่าบรรดาในแบบและนางแบบรุ่นจิ๋วนะคะหลากหลายรุ่นหลากหลายช่วงอายุเลยนะคะสำหรับ Thailand Junior Model Search เราก็ได้ตัวแทนมาแล้วต่อไปเราก็จะพาน้องๆไปทำภารกิจกันแบบว่าฟูฟ่ามากๆแล้วเดี๋ยวมีเวทีอีก3เวนะเดี๋ยว PR กันอีกทีนึงนะคะเราก็จะอยู่แบบว่าเบรกนึงแล้วก็อยู่อีกอย่างนึงไงเพราะเราอยากตัวเล็กลงแล้วก็อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากตัวใหญ่ขึ้นเห็นไหมเราก็เดินมาข้างหน้าเราก็สูงกว่าพอแล้วพอแล้วแค่นั้นแหละแต่มันดูอ้วนไงแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเท่ากันแล้วพอมาเข้าสู่สาระกันบ้างคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันมีร้านค้าร้านหนึ่งคุณผู้ชมที่แน่นอนว่าคุณผู้ชมครับเวลาที่เราไปกินร้านอาหารไหนใช่ไหมบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยไม่คาดหวังว่ามันจะมีหนอนบ้างแมลงสาบบ้างตอนนี้บอกว่ากินออกมาแล้วเจอแมลงสาบกำลังแบบแฮ่ๆอยู่แกยังไงสำหรับอันนี้เขาเจออะไรเขาเจอแมลงสาบนอนไงได้แข่งติ่มซ้ำมีรูปไหมมีรูปไหมมีนะคะก็เป็นแบบว่าเนี่ยนอนอะไรอลังร้านไหนวะเฮ้ยแกน่าเกลียดมากไม่เขาเรียกโมเดลหรือเปล่าไม่ใช่โมเดลแมงสาบบางทีเขาอาจจะอินสปิเรชันจากการไปดูแมงดานามาก็ได้เขาพิมพ์มาว่าหลังจากที่โพสต์ภาพติ่มซำร้านนั้นไปผู้จัดการสาขาก็ได้โทรมาขอโทษนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าหัวหน้าพนักงานที่รับหน้าที่นี้เพิ่งขึ้นตำแหน่งใหม่เลยอาจจะยังคิดแก้ปัญหาไม่ถูกผู้จัดการสาขาบอกว่าจะปิดร้านทำความสะอาด2วันและให้วอชเชอร์เราเพื่อไปใช้บริการที่ร้านต่อสาขาใดก็ได้แต่ยังไงก็ขอให้มีโอกาสรับใช้ต่อและขอเป็นผู้มอบวอชเชอร์ด้วยตัวเองแต่คุณผู้ชมครับเอาง่ายๆนะคุณไปร้านอาหารมันมีพลาดกันบ้างแต่พนักงานคุณถ้ามีความใส่ใจนะถ้ามีความสนใจบ้างเนี่ยก่อนที่หยิบอาหารลงไปนึ่งเนี่ยมันต้องเห็นเพราะนั้นถามว่าผู้จัดการผิดไหมผิดที่ดูแลลูกน้องไม่ดีแล้วลูกน้องก็ผิดเหมือนกันแล้วจริงๆเนี่ยลูกค้าก็ผิดเหมือนกันลูกค้าควรจะกินไปเพื่อทำลายหลักฐานร้านแถวไหนอะสาธุประดิษฐ์ก็มีเขาบอกเป็นร้านเป็นชัยนะแกฮะเป็นร้านที่มีสาขาอื่นนะอ๋อมีหลายสาขาด้วยและอีกหนึ่งข่าวที่เป็นประเด็นครับพี่ไอเมื่อวานนั่งดูข่าวอยู่ก็เป็นคลิปต่างดาวที่เขามาเต้นโชว์พาสปอร์ตกับเรื่องราวต่างๆเช่นว่าคือปกติเรามาทำที่นี่เนี่ยปกติเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆคือประมาณว่าเราไปอยู่ต่างประเทศที่เราไปฮ่องกงเนี้ยเราก็จะมี work permit ถูกปะแล้วก็จะมีบัตรประชาชนเขาจบแล้ว
แต่มาประเทศไทยแกทำไมอ่ะวุ่นวายเหรอเยอะแยะหรอคือมันด้วยการบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าวปี2560นะก็คือเขาเป็นพรบเป็นพรกขึ้นมาก็ผู้ใดกระทำผิดเนี่ย 400,000 ถึง 800,000 ก็ต้องมีการนั่นมาใหม่เพราะนั้นเนี่ยคุณนี่คือการแบบว่าก็ต้องอะไรอ่ะคือเขาบอกว่าไปไหนก็ต้องพกของไว้ด้วยก็จะมีพาสปอร์ตไทยมีพาสปอร์ตละพาสปอร์ตประเทศเขามีหนังสือของไทยมีคือห้อยคือเยอะใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกว่าต้องติดตัวออกจากบ้านด้วยแล้วก็ให้แบบนี้เลยจ้าเนี่ยเห็นป่ะล่าสุดเลยนะคะก็มีการแชร์ภาพแรงงานชาวเมียนมาทั้งหนุ่มและสาวจาก Facebook วินเซลนะคะอุ๊ยเฟซเนี่ยฉันรู้จักที่มีการโพสต์ภาพขณะทำงานโดยที่มีการนำเอกสารและพาสปอร์ตมาห้อยติดไว้ที่คอพร้อมระบุข้อความว่าถ้าจุดๆๆคุณไปทำงานที่ประเทศไทยจุดๆๆเอกสารทุกอย่างต้องติดตัวให้ครบให้หมดเลยนะไม่งั้นโดนจับแน่นอนเออแล้วเขาจะห้อยอย่างนี้ตลอดไหมก็เดินไปหยิบไม่ได้หรอถ้าเกิดว่าถูกตรวจสอบจริงๆอ่ะเขาเดินไปหยิบไม่ได้หรอไม่รู้แต่อธิภาคน่ารักนะคนนี้สิอะไรอ่ะอธิภาคเนี่ยคนนี้ในหลายศพเนี่ยทำไมอ่ะเออแต่สู้โน้ตไม่ได้หรอกเพราะโน้ตอยู่ตรงหน้าโอเคนะจบโอเคก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนบอกว่าจะกินจะหลับจะนอนยังไงก็ต้องแบบว่านะก็อะไร ฉันไม่เข้าใจโทนี่โอเคนะคะก็เมื่อกี้อยู่นอนเขาดิสไลค์ฉันเมื่อกี้เห็นไหมเขาอะไรเนี่ยดูดิเขาทำมืออะไรบ้าเธอสิไปถึงอีกหนึ่งข่าวพรบยาสูบฉบับใหม่มีผมนะครับใช้แล้ววันนี้4กรกฎาคมสิงห์องค์ควันรู้ไว้สูบบุหรี่ในเขตปอดบุหรี่เจอปรับทันที 5,000 บาท 5,000 บาทนะคะเพราะว่าอะไรโอ้อีโทนี่โอ้โหอีโทนี่โหเลยมันโหเลยเออนะคะบอกว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ถึงปีละ 50,000 คนครับการบังคับใช้พรบดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เพราะเขาบอกว่าคนที่สูบเนี่ยตายยากกว่าคนที่ถูกอะไรนะดมควันเข้าไปเหมือนสูบเองเลยนะคะเพื่อป้องกันเยาวชนจากการติดบุหรี่ด้วยทั้งนี้ปัญหาการบริโภคยาสูบเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศนะคะรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณไปรักษาผู้ป่วยสูงถึง 74,884 ล้านบาทโดยทีเดียวนะคะโดยพรบตอนนี้เนี่ยควบคุมผลิตยาสูบ 2,560 นะคะมีกฎหมายก็บอกมาว่าห้ามขายหรือผลิตยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20อันนี้ถูกต้องแล้วอย่างเช่นพัดซื้อไม่ได้แน่นอนฉันก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าอายุเกินห้ามใช้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะ3ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน4กลุ่มสถานที่ได้แก่อะไรเนี่ยก็ได้แก่วัดฮะโรงพยาบาลร้านขายยาแล้วก็โรงเรียนสวนสาธารณะสวนสัตว์เฮ้ยมันเกิน4อ๋อ4กลุ่มหรือ4อะไร4กลุ่ม4กลุ่มแล้วก็บอกว่าห้ามโฆษณาสื่อสารกับตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบอาทิเช่นพิตตี้ส่งเสริมงานขายในงานคอนเสิร์ตเฮ้ยแกวันนี้แกจะมาดูดบุหรี่ในงานคอนเสิร์ตเรานี่ดูดฟรีเลยนะฮะ3มวนแล้วก็รับประกันว่าแจกฟรีนะจุดๆนี้นะครับเรามีมาบริการให้ทุกท่านได้ลิ้มและได้ลองกันนะครับในส่วนของในส่วนของการตัดภาพมาก็ไม่มีภาพก็ไม่มีตัดมาเออ4 3 2เออ1นะในส่วนของการขายบุหรี่ในจุดๆนี้เราต้องบอกเลยนะฮะสำหรับใครที่มีแบงค์100แบงค์20ถือไว้ก่อนมีแบงค์500มาวันนี้มีเลขไทย892ตัวในส่วนนี้เราจะได้ไปเลยบุหรี่5มวนจ้าโดนจับค่ะนี่โดนจับเลยแล้วถ้าเกิดมาดูดในงานของเราที่มีสาธารณชนเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นเขตปลดบุหรี่โดนอีก 5,000 จ้ะโดนอีก 5,000 บาทนะคะใครที่หน้าตาดีดูดบุหรี่โดนมันการนะคะเหมือนโทนี่แล้วก็บอกห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบเนี่ยทำกิจกรรม CR คือส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนอะไรมาเนี่ยนะฮะอุปถัมภ์สนับสนุนคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยที่สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วก็ห้ามแบ่งขายบุหรี่ลายมวนด้วยใช่ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยนะไม่มีตังค์เลยใช่ไหมใช่เออต้องซื้อเป็นคอตตอนอย่างเดียวไม่บ้าหรือบ้าเลยยังไม่คือจริงๆแล้วแกอย่าไปซื้อคอตตอนมันดูไม่ฉลาดเลยทำไมอ่ะแกต้องเดินเข้าไปในแอร์พอร์ตแล้วใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยโทนี่มันซื้อบ่อยแล้วเหมาเป็นคอตตอนมันถูกกว่าในดิวตี้ฟรี
อ๋อหรอเออจริงโทนี่มันบ่อยมันไม่ได้มาเป็นคัตต้อนมันมาเป็นโกดังแล้วดูดทิ้งแต่ปะตะนู่นดูดไปเรื่อยปากดำหมดแล้วนี่เนี่ยนะฮะแล้วก็อย่าลืมได้เพิ่มโทษนะฮะรวมถึงข้อสุดท้ายคือกำหนดที่เจ้าที่ของสถานที่สาธารณะในเขตปลอดบุหรี่มีที่ประชาสัมพันธ์หากไม่มีแล้วไม่ได้ดูแลเนี่ยก็จะมีการปรับอีก 3,000 บาทนะอันนี้ปรับใครปรับสถานที่ใช่ไหมใช่อีก4นาทีหมดเวลาไปที่ข่าวสำคัญที่สุดของคนไทยฮะยังไงตั้งใจฟังกันตรงนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นหมายกำหนดการล่าสุดของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่9นะฮะก็แน่นอนว่าเป็นหมายกำหนดนะฮะของพระราชพิธีนะครับถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะในระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2560ครับนะครับประกาศกันเมื่อวันที่4นะฮะของศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะก็ได้เผยแพร่ภาพหมายกำหนดการนะฮะพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะก็โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับครับวันพุธที่25ตุลาคม2560พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันพฤหัสที่26ตุลาคม2560พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันศุกร์ที่27ตุลาคม2560พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรวันเสาร์ที่28ตุลาคม2560พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2560พระราชพิธีเชิญพระโกศและพระบรมมาอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทครับพระราชพิธีบรรจุพระบรมสารีรังคารครับสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดบรรณนิเวศราชวรวิหารนะคะนะครับนี่ก็เป็นข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารพระบรมศพนะฮะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับซึ่งแน่นอนว่าวันดังกล่าวนี้เป็นวันที่แน่นอนทำลายหัวใจคนไทยอีกหนึ่งวันนะฮะหลังจากที่มีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยนะฮะไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดๆก็ตามบอกเลยว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเราจะปิดท้ายนะครับกันนะคะด้วยคลิปนะคะเยาวชนคณะประสานเสียง The Little Angel of Korea นะคะร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมสุดซาบซึ้งทำให้คนในหอขนลุกน้ำตาคลอแล้วคลิปนี้เราก็จะลาคลิปนี้กันไปเลยอย่าลืมช่องทางการติดตามรับชมของเราด้วยฮะเว็บ channel8thailand.com ครับครับโปรดกดชีวิตทุกเรื่องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับพิมพ์คำว่า channel 8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงค่ะครับแล้วก็นอกจากนี้สายสดนะฮะก็จะเป็น029423119นะครับค่ะแล้วก็ทั่วโลก18006945145ค่ะรวมถึง SMS ของเรานะคะ4642828ค่ะโอ้ยสกปรกเกินคืออะไรอ่ะแมงสาบเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวเราลาไปด้วยคลิปนะฮะที่บอกเลยว่าเป็นคลิปร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมซึ่งมันเป็นเยาวชนนะอย่างที่ไอซ์บอกคือ The Little Angel of Korea ซึ่งงานนี้นะฮะจะซาบซึ้งขนาดไหนจะกินใจยังไงวันนี้เราขอลากับคลิปนี้ฮะแล้วเดี๋ยววันพุธหน้า18นาฬิกาตรงถึง2ทุ่มหรือจะ6โมงเย็นถึง20นาฬิกาก็ได้นะครับอาทิตย์หน้าเราอาจจะมีตัวแทนนะครับน้องๆที่ประกวดนะครับต้องมีแล้วครับ Mr. Super National มาร่วมพูดคุยกันในรายการด้วยว่ารอบหน้าเนี่ยต้องรักที่ต้องให้ได้ที่ต้องนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่กับแอปบอกครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย